สวัสดีครับพบกับพวกเราอีกครั้งนะฮะกับรายการ Talk Barber นะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับโตตอนนี้เราอยู่ที่ถนนสีลมครับผมถนนสีลมตัดแยกนราธิวาสไหนวะไปไหนนู่นๆๆนราธิวาสสีลมนะฮะต้องบอกว่าแถวนี้เนี่ยเป็นย่านใจกลางเมืองใจกลางกรุงเทพย่านธุรกิจเลยแหละวันนี้ฮะโตอันตัดผมมาแนะนำใช่ไหมใช่เห็นเรามาใหม่แล้วก็มีร้านมาแนะนำด้วยแน่นอนครับผมอ่ะร้านเป็นไงร้านอยู่ตรงไหนค่อนข้างมีสไตล์ของตัวเองเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอโคเจมสันคอนเน็กดีแคชโอ้ก็แต่งร้านดูสวยนะเก๋นะเดี๋ยวอยากรู้จักเขาละไปเฮ้ยมีเจ้าบ้านมาต้อนรับสวัสดีครับโอ้โหทักทายกันแบบไม่รู้ตัวสวัสดีนะครับพี่ร้านนี่ร้านลิชี่ไฟเดย์ลิชี่ไฟเดย์บาร์เบอร์ช็อปเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเขาแล้วก็ทำความรู้จักกับพี่ๆช่างบาร์เบอร์ร้านนี้กันนะครับพบกับพี่ๆช่างร้านลิชี่ไฟเดย์บาร์เบอร์ช็อปกันนะครับสวัสดีครับหน้าตาดีๆกันทุกคนนะฮะเราเลือกมาเอาคัดมาใช่ไหมโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าไม่หล่อนี่ไม่ได้อยู่ที่นี่นะฮะคัดมาอย่างดีสวัสดีครับผมชื่อนนท์นะครับเป็นตัวฟรีที่ร้านริชี่ไฟเดย์นะครับเป็นตัวอะไรนะตัวฟรีครับตัวฟรีคือไม่มีค่าจ้างคนนี้ตัดฟรีอยากคนนี้พี่เจนเป็นเจ้าของร้านครับผมชื่อเจนครับผมเป็นเจ้าของร้านนะวันเนอร์เลยครับเจ้าของร้านกับคนนี้ฝากตัวด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับชื่อเจครับช่างแกะครับสวัสดีครับผมชื่อต้องอันนี้อาจารย์ครับอาจารย์เป็นยังไงมายังไงถึงมาเปิดร้านตรงนี้ได้ฮะเป็นพวกโควิดมั้งจริงๆเราหาร้านมา2ปีแล้วก็คือหาไม่ได้หาที่ลงไม่ได้ก็คือหลังจากโควิดไม่ใช่หลังมันมาเพราะว่าโควิดเลยคือทีแรกอ่ะหาร้านอันนี้ก็เป็นช่างอยู่แล้วถ้าไม่มีโควิดก็อาจจะไม่ได้ตรงนี้เปิดร้านครั้งแรกเนี่ยมีช่างอยู่กี่คนพวกคนเดียวก็ผมตัดเองด้วยนี่ตัดเองด้วยพี่เจ๋ก็ตัดด้วยแล้วก็พี่เจ๋ก็ตัดด้วยใช่เพราะว่าช่วงนั้นมันลูกค้ามันยังไม่เยอะมันเป็นเวิร์กฟอร์มโฮมหมดเลยใช่แล้วนี้จะไม่มีคนเดินดาวด้วยรถก็ไม่แล่น3ปีก็ยืนหยัด3ปีอ่ะเศรษฐีนะฮะอยู่มา3ปีไม่มีลูกค้าช่างที่เหลือช่างแก๊กช่างโต๊ะแล้วเมื่อกี้ช่างอะไรนะช่างนนท์ครับช่างนนท์ที่ตัดฟรีมาได้ไงมาตอนไหนเอาจริงๆที่มาก็คือตกงานครับว่างงานใช่เป็นช่างตัดผมอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าเป็นช่างตัดผมอยู่แล้วใช่ครับอันนี้เป็นมาหลายที่แล้วเขาเป็นมาหลายที่เป็นมาหลายที่ส่วนใหญ่เป็นที่ไหนเขาก็จะปิดตัวลงนะครับโชคดีที่เรายังไม่เป็นบรรจุเลยยังมาสมัครงานตอนช่วงเขาดาวพอดีแล้วก็รับไว้มีฝีมือหน้าตาดีด้วยถ้าอยู่ที่นี่ตอนแรกไม่ดีขนาดนี้จริงๆอันนี้เขาพัฒนาเร็วมากนะจริงๆจริงๆเมื่อก่อนมันจะตกใจเฮ้ยจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างพี่ต้องโอ้ยอาจารย์คือร้านเราเปิดใหม่เราไม่มีฐานลูกค้าและเราไม่รู้จักใครในวงการเลยใช่เราเดินมาคนเดียวเราก็เปิดร้านเลยมาไงช่างแกะลูกค้าอยู่อ๋ออันนี้มาเพราะว่ามาเที่ยวงี้แล้วก็ไปนี่หลงทางมาเหมือนกันครับพี่มาสมัครตามเหตุการณ์ทุกคนมาเราต้องปรับเปลี่ยนใหม่นิดนึงเพราะว่ามาตรฐานของบาร์เบอร์ไทยกับบาร์เบอร์เมืองนอกมันค่อนข้างจะเบียดกันนิดนึงเพราะของไทยนี่มันจะเป็นลักษณะมันจะเป็นเหมือนเป็นบล็อกเราทำงานตามบล็อกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นของเมืองนอกเป็นของพวกเฟสฝรั่งเขาจะเราขึ้นอยู่กับรูปแบบของหัวลูกค้าหรือว่าหน้าตาใช่ฟรีสไตล์ใช่เราจะไม่ตีกรอบว่าเฮ้ยมันมาแค่นี้มันต้องกลางหูหลังหูปลายหูอะไรมันจะไม่แค่ตรงนั้นมันจะเป็นอะไรที่แบบหลากหลายมากมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าคือผมจะบอกว่าแฟชั่นผมมันจะไม่มีอะไรที่ตายตัวมันจะพลิกแพงอยู่ตลอดคำว่าโมฮอคมันก็ไม่ได้อยู่แค่คำว่าโมฮอคของไทยที่นี่มีช่างต่างชาติเยอะอย่างเงี้ยครับมีช
ค้าไหนบ้างอะไรบ้างเนี่ยลูกค้าลูกค้าก็วันนึงมันไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นชาติไหนคือมันเอาเอเชียกับฝรั่งเอาง่ายๆดีกว่าเอาแยกเป็นโซนดีกว่าถ้าจะบอกว่าชาติไหนประเทศไหนนี่คือเราไม่ได้เจาะลึกขนาดนั้นใช่ความยังไงสื่อสารกับเส้นผมของต่างชาติกับคนไทยต่างกันยังไงความยากง่ายมันจะเห็นได้ชัดเลยคือของต่างชาตินี่มันเขาจะเป็นผมที่ค่อนข้างจะเส้นเล็กละเอียดแต่บางคนก็หัวสวยก็คือหัวสวยเลยแต่บางคนก็หัวจะไม่สวยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะดัดแปลงยังไงให้เขาออกมาดูดีอะไรอย่างเงี้ยคนไทยกับคนต่างชาติเนี่ยอันไหนตัดยากง่ายกว่ากันตัดยากง่ายกว่ากันมันขึ้นอยู่กับลูกค้านะว่าลูกค้าจะทำให้มันเยอะหรือเปล่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่ากับทรงผมเลยไม่เกี่ยวกับเส้นผมเลยไม่เกี่ยวเลยใช่ถือช่างเราค่อนข้างจะชกโชว์ในเรื่องงานพวกนี้อยู่แล้วเราจะไม่แบบว่าที่เยอะต้องขึ้นอยู่กับตัวลูกค้าว่าลูกค้าเขาต้องการแบบไหนที่เยอะในที่นี้หมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นลูกค้าใหม่ของเรายังไม่รู้ใจกันเราต้องศึกษากันนิดนึงว่าเฮ้ยเขาชอบแบบไหนอะไรยังไงคือเรื่องเส้นผมทรงผมไม่มีปัญหามันไม่ใช่ปัญหาลูกค้าต้องการอะไรแบบอันไอ้ที่มากน้อยแค่ไหนอะไรไอ้ที่บอกว่าเฮ้ยผมยังรู้ผมอย่างนี้อันนั้นมันคือปัญหาของช่างเลยไม่ใช่ปัญหาของลูกค้าเลยเขามาให้คุณรักษาไม่ใช่มาให้คุณมาต่อว่าปัญหาเขาการสื่อสารหรืออะไรเงี้ยกับลูกค้าเลยครับก็ไม่ใช่ปัญหานะเราก็จะมีรูปแบบทรงผมให้เขาดูว่าพื้นฐานเขาต้องการแบบไหนอะไรเงี้ยมันต้องคุยกันให้รู้เรื่องพื้นฐานก่อนตอนแรกว่าเขาต้องการความสั้นความยาวแค่ไหนพอเราได้พื้นฐานข้างบนมันก็จะตามมาเองเราจะพลิกแพลงตามสถานการณ์เราจะไม่บอกว่าเฮ้ยคนนู้นคนนี้ตัดไม่ได้นะมันไม่ใช่คือทุกคนเดินเข้ามาเขาก็อยากได้ความประทับใจความพอใจเราก็ต้องทำให้เขาคอนเซ็ปต์ร้านครับพี่มีการจัดตกแต่งร้านยังไงบ้างใครที่ผมเห็นเนี่ยกองทูเปอร์เอ้ยหุ่นยนต์เอ้ยอย่างเงี้ยต้องถามเจ้านายเลยครับต้องถามเจ้านายนี่ถามพี่เจนของสะสมที่บ้านของสะสมผมพูดเลยว่าโคตรเท่พวกนี้คือเป็นของสะสมที่ใช่เป็นของสะสมอยู่แล้วถ้าหายไปสักชิ้นได้รู้ไหมครับรู้ครับอย่าว่าแต่หายแค่โดนขยับเขาก็รู้จริงโอ้โหแนะนำตัวหน่อยสิลูกสาวขึ้นมานี่ยนี่ลูกสาวสาวมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยเออมันน่ารักที่สุดเลยจุ๊บทีจะพูดเรื่องก็หลายคนที่เห็นเนี่ยก็เข้ามาเพราะว่าน้องน่ารักเลยช่างนนครับตัดผมมาแล้วกี่ปีประมาณ 4-5 ปีสี่ห้าปีใช่ครับแล้วที่เหลือไปทำอะไรที่เหลือ ของพี่เจดนี่ประสบการณ์การตัดผมเป็นไงฮะยาวตัดขนาดไหนไม่ผมตัดน้อยส่วนใหญ่ก็ให้เพื่อนตัดจ้าพี่ก็จะอยู่ในส่วนของบริหารสมากกว่าใช่ไหมจ้าช่างแจ็คนี่ประสบการณ์เท่าไหร่แล้วตัดผมมาเริ่มตั้งแต่ปี61ครับปี61ก็คือตัดจากที่ร้านอื่นมาก่อนใช่ครับพี่ใช่เคยเปิดเองด้วยครับเคยเปิดเองด้วยใช่ใช่ครับแถวไหนครับผมอยู่แถวสุขสวัสดิ์ครับแถวสุขสวัสดิ์ฝั่งโน้นใช่ครับโควิดเหมือนกันครับปิดช่วงโควิดปิดช่วงโควิดโอ้แต่ช่วงโควิดนี่หายไปหลายร้านเหมือนกันพวกพี่รู้จักกับบาร์เบอร์เบนได้ไงรู้จักอยู่แล้วใครรู้จักเอาใครก็รู้จักแล้วจังขนาดนั้นเลยรู้จักก่อนเปิดร้านอีกอ๋อแต่ละคนหนึ่งร้อยแล้วจริงก็เคยอยู่ร้านที่พี่เคยไปถ่ายรายการรอบหนึ่งใช่นะคุณ LSD โอ้นี่แสดงว่าผมแบบแฟนตัวยงเลยนะเขายังจำได้พี่เอ็นลิชี่ Friday Barber Shop เนี่ยรู้จักกับบาร์เบอร์เบนได้ก็จริงๆก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วแต่จริงๆก็เราจะมีโปรแกรมหนึ่งซึ่งเป็นที่เรียกส่วนที่เรียกว่า Barber Band Partner เชิญคุณมาร์ทเข้ามาหน่อยให้มาพูดถึงเกี่ยวกับBarber Band Partner เฮ้ยมันคืออะไรนะฮะที่แบบช่างบาร์เบอร์ไทยเนี่ยรู้จักกันดีนะครับเพราะว่า Barber Band เนี่ยสนับสนุน Barber ไทยครับอ่ะเดี๋ยวเชิญคุณมัดหน่อยสวัสดีครับผมชื่อมัดนะครับดูแลในส่วนของ Barber Bane Business Partner นะครับผมBusiness Partner คืออะไรคือการนำสินค้าของทาง Barber Bane ไปวางจำหน่ายเป็นสินค้าฝากขายนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้านะครับผมแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายนะครับผมที่สามารถร่วมกิจกรรมของ Barber Bane ได้เป็นกิจกรรมพิเศษที่จะจัดขึ้นตลอดทั้งปีนะครับผมแล้วก็มีการโปรโมทร้านผ่านรายการท็อปบับเบอร์นะครับผมอย่างที่ร้านที่เรามาถ่ายทำในวันนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีการโปรโมทผ่าน Facebook ของ Barber Bane ไลน์ของ Barber Bane YouTube แล้วก็ TikTok ให้ด้วยนะครับผมถ้าร้านไหนสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมหรือว่าแอดไลน์ของ Barber Bane ก็ได้ครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงช่วงช่างโชว์แล้วครับมาดูกันว่าช่าง MJ ของเราเนี่ยจะตัดส่งอะไรให้เราดู
ไปดูกันเลยครับผมครับผมพี่ MJ ครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของช่างนะครับจะขึ้นฝั่งไหนก็ได้เป็นเปิดข้างครับแต่ว่าเปิดข้างลูกค้าไม่ต้องการข่าวมาเอาออกนิดหน่อยพออันนี้ขึ้นส่งไว้ก่อนนะหรือว่าแบบครับผมขึ้นส่งก่อนนะเปิดข้างกับลูกค้าเขาแบบเขาเปิดข้างไงจะมาเปิดข้างความยาวเท่าเดิมครับนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าส่งอะไรพี่มันจะเรียกจะเป็นคอมม่าก็ได้หรือแล้วแต่เราจะเซตอ่ะบางคนก็บอกใส่กลางทูบ็อกได้หมดเพราะว่าแล้วแต่จะเรียกเลยแล้วแต่ว่าการเซตของลูกค้าว่าเราชอบแบบไหนมันขึ้นอยู่ว่าลูกค้าอยากจะเซตแบบไหนคือคอมม่าเปิดข้างหรือทูบ็อกมันสไตล์เดียวกันหมดคล้ายกันใช่ไหมใช่คล้ายกันมันขึ้นอยู่ว่าการเซตแต่ละคนมันเขาจะชอบแบบไหนปกติที่เซตไงใส่กลางใช่ครับใส่อะไรบ้างใส่พวกเกรดติ้งอะไรบ้างไม่ค่อยได้สั่งไม่ค่อยได้ใส่อย่างนี้ส่งอย่างนี้ถือว่าง่ายไหมครับพี่มันก็เป็นพื้นฐานครับเป็นพื้นฐานของทุกคนเนี่ยตัดได้ใช่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นทรงพื้นฐานทรงผมมันไม่ค่อยมีรูปแบบมันขึ้นอยู่ความพอใจของลูกค้ามากกว่ามันไม่จะเป็นต้องมาเจาะจงว่าจะต้องเป็นทรงอย่างนี้พื้นฐานต้องอย่างนี้บล็อกต้องอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วเอาทรงแล้วแต่ช่างอะครับมันก็มีนะส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เขาไว้ใจเราแล้วเขาก็แล้วแต่จะตัดอะไรอย่างเงี้ยมันคือว่ามันเป็นความต้องการระหว่างความพอใจลูกค้าก็จะมาหลายครั้งนะแต่เขาไม่ไว้ใจเลยอะเขาไว้ใจนะเขาเดิมตลอดเขาไม่บอกแล้วแต่ช่างไงก็เอาทรงนี้พี่ทรงเดิมคือเรารู้กันแล้วคือทรงเดิมเขาไม่ยอมเขาไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยผมยากอย่างจะมีลูกค้าบางคนเข้ามาก็วันนี้จะออกงานขอทรงที่แรงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าเอ๊ะจะไปไหนยังไงพี่ทรงแรงๆขอความเห็นหน่อยโอ้โหนี่บ้านสะเทือนเลยคืออะไรวะพอดีลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วแล้วก็เขาเลยมาตัดที่ประจำแล้วก็ช่างเนี่ยคนไหนก็ได้ด้วยเพราะว่าที่นี่ฝีมือเท่ากันหมดพี่ถ้าปกติแล้วลูกค้าต่างชาติเข้ามาทำไงก็สวัสดีก่อนอันดับแรกครับแล้วก็นั่งเลยจริงเหรอแล้วเรื่องแบบการตัดอย่างเงี้ยแบบเขาจะบอกทรงอะไรเราอย่างนี้แล้วเราส่วนใหญ่เขาก็ดูหน้าช่างครับเขาก็จะรู้เลยว่าโอเคไว้ใจได้ก็จัดการเลยส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นลูกค้าต่างชาติเขาก็จะบุ๊กกิ้งเข้ามาบ้างเข้ามาก่อนคนประเทศอะไรเยอะแบบนี้ประเทศอะไรเยอะหรอมันก็เป็นช่วงถ้าอย่างเทศกาลของคนจีนหยุดก็จะคนจีนเยอะมากที่นี่ลูกค้าต่างชาติจะประมาณสัก 80-90% แต่ผมลูกค้าเนี่ยหัวนึงใช้เวลากี่นาทีครับประมาณสักไม่เกิน45นาทีครับครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยทิมเมอร์นะเก็บของครับทีเบ็ดของ Rubber Brandเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีนึงครับเพราะว่าต้องดูว่ามีส่วนไหนที่มันยังไม่เข้ากับรูปทรงหรือเปล่าข้างหน้าเขาจะเอาเท่าเดิมนะครับส่วนเก็บข้างหลังก็เก็บให้มันดูทุยนิดนึงเพราะมันจะให้มันทุยๆหน่อยใช่มันจะได้ดูครับผมอันนี้ก็จะเก็บปลายให้มันดูสมูทกันนิดนึงเพราะว่ามันจะได้ดูสโลปมันจะได้ดูไม่ฟูไม่ชี้เลยครับอันนี้เราจะเซตเลยนะอ๋อเรียบร้อยแล้วฮะครับแล้วก็จะลองเซตดูอีกทีนึงว่ามันโอเคไหมน้องเขาโอเคเขาจะเอาตรงไหนออกอีกไหมต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าอยากจะให้ตรงไหนออกอีกไหมตรงไหนยังไม่เข้ารูปไหมอะไรเงี้ยนี่สีสองนี่สีสองตัวนี้แหละนะตัวนี้ดีมากครับอันนี้ผมดูซองเซตลูกได้นิดผมดูมีวอลลุ่มครับสำหรับคนผมน้อยผมแบนอะไรเงี้ยใช่ตัวนี้จะดีมากขึ้นมาใช่แล้วก็ฉีดก็ประมาณนี้นิดเดียวใช่นิดนิดหน่อยฉีดแค่ตรงไหนเราอยากให้มันดูมีวอลลุ่มดูฟูขึ้นมาหน่อยตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะครับสำหรับคนผมน้อยทั้งวันดูทั้งวันเฟิร์ม
ที่ร้านใช้ประจำก็ลูกค้าพอใจมากอันนี้สำหรับคนที่เขาไม่ชอบผมที่แบบเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเบาๆซอฟๆอะไรเป็นธรรมชาติธรรมชาติครับผมน้องเขาเมื่อก็จะมีชี้นิดๆหน่อยๆใช้แว็กจับแค่ลูกผมพออันนี้จะช่วยในเรื่องของผมที่มันลูกผมที่มันชีโดที่มันยังไม่ครับผมมันก็จะทำให้ดูเรียบขึ้นแล้วก็ดูเหมือนแบบตื่นขึ้นมาก็ดูหล่อเลยครับ ไม่ต้องทำอะไรมากครับ คือที่นี่เราจะเน้นสำหรับการเซ็ตทรงง่ายของลูกค้าเราจะไม่เน้นที่แบบว่าต้องให้ลูกค้าเข้าร้านทำผมทุกวัน คือตัดแล้วลูกค้าสามารถเซ็ตเองได้ที่บ้านบาร์เบอร์เบย์สนับสนุนบาร์เบอร์ไทยสนับสนุนรายการโดยบาร์เบอร์เบย์เจมสันคอนเน็กต์ใบมีดดอโกดีแคชแอลแองเจิลกันบ้างฮะกับฝีมือของช่าง MJ นะฮะครับผมเขาจับมือนะยอดชื่อไฟเลเนี่ยชื่อเนี้ยพี่ได้มายังไงเป็นชื่อของผมเองครับเป็นชื่อที่แบบพ่อแม่ตั้งให้จริงๆก็ไม่ได้มันไม่คิดว่ามันจะลงตัวขนาดนี้ก็จริงๆชื่อรวยนามสกุลวันศุกร์รวยวันศุกร์โอ้ก็เลยออกมาในรูปแบบของภาษาอังกฤษริชี่ไฟเดย์โอ้นี่ความลับสวรรค์เลยนะเนี่ยโอ้สุดยอดนะฮะเดี๋ยวจะฝากให้พี่เจตแล้วกันฝากร้านหน่อยแล้วกันว่าอยู่ตรงไหนบุ๊กิ้งอ่ะเอาพี่เอ็มเจอ่ะพี่เอ็มเจก็ได้อ๋อร้านก็ตั้งอยู่ตรงถนนสีลมตัดนราธิวาสใกล้กับสีลมซอย7ง่ายๆก็แท็กซี่รู้หมดถ้าจะมาหรือสามารถเข้าไปดูในเพจร้านได้ที่ Richie Friday แล้วลูกค้ามานี่บุ๊กิ้งมาก่อนไหมหรือโทรมาก่อนดีกว่าก็บุ๊กิ้งก็ดีครับเพราะว่ามาจะได้รับลูกค้าได้เลยรับลูกค้าได้เลยจะได้ลูกค้าที่นี่แน่นมากเพราะว่าวิ่งเข้าร้านกันตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยครับผมนะที่จอดรถหน้าบ้านได้เลยครับมีที่จอดรถด้วยรถไม่ต้องห่วงว่าไม่มีที่จอดรถสามารถจอดรถสิบล้อจอดได้ไหมฮะได้ครับอย่างยังไงนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณร้านริชี่ไฟเดย์ด้วยวันนี้ก็มีของสมนาคุณนะฮะมามอบให้เป็นบาร์เบอร์เบรนนะฮะนี่ที่ถืออยู่กันทุกคนนี้นะฮะนี่มอบให้เลยนะครับแล้ววันนี้ฮะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับเจมสันคอนเน็กต์ไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็บาร์เบอร์เบรนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยครับครับผมแล้วก็ขอบคุณด้วยนะฮะกับดอโก้นะฮะใบมีดคุณภาพจากเกาหลีนะฮะผมอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะฮะกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมยังไงครั้งหน้าเนี่ยพวกเรานะฮะผมนะฮะปีชานะฮะแล้วก็โตนะฮะจะพาเพื่อนๆไปที่ร้านไหนติดตามก็ได้นะฮะทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนครับผมวันนี้พวกเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย